โอเคฮะสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยปะมาเล่นกันต่อดีกว่าฮะโอ้ใช่พระเอกด้วยสบายดิปืนพระเอกแม่งยิงรัวอยู่โอ้ปืนพระเอกผมว่ายิงง่ายกว่าปืนโคโค่อะปืนโคโค่ยิงยากกว่าเยอะนะฮะเป็นปืนพระเอกใหญ่ขนาดเลยอะตัวขนาดเลยผมขนาดที่ว่าปืนของพี่คัสเองนะโอ้ยเฮ้ยทำไรวะคิดถูกแล้วตานี้ให้ใช้ตัวพระเอกอะไม่อะไรวะตัวพระเอกมันยิงง่ายดีนะเว้ยแม่งกูเล็งไม่แม่นเองมากกว่าเป็นโคโค่เล่นยากอยู่ไอ้ตายให้แล้วโคโค่เล่นยากมากเฮ้ยอะไรวะเนี่ยฆ่าเป็นหลายอันแล้ววะเฮ้ยเห็นป่ะน่ะมาพี่คัทขับดีๆล่ะไปเลยเห็นนะพระเอกงัวๆยังโดนเลยคือพระเอกอะมันกากก็จริงนะแต่ว่าแบบเรื่องการเล็งการอะไรเงี้ยแม่งดีนะเว้ยโอ้พระเอกใช้ง่ายกว่าปืนโคโค่ปืนโคโค่ใช้ยากมากคนนี้ใช้ยาสุดละใช้ยาของคนพระเอกยิงก็ต้องติดฝาติดแล้วฝาจะระเบิดโอ้โหนานชิบหายเดี๋ยวลอยไปฟึบไปไปเราขอตัดอีกด่านหนึ่งก่อนนะฮะใช้ตัวพระเอกเหมือนเดิมมาแต่ปืนพระเอกก็ดีอยู่มันแบบมันไม่แรงไงแต่มันแบบยิงรัวดียิงต่อเนื่องดีไม่เน้นแรงฮะแต่เน้นยิงรัวกันยิงต่อเนื่องใช้ได้อยู่เห็นไหมแล้วยิงไปมั่วๆยังโดนอ่ะมันแม่นนะปืนพระเอกมันแม่นนะเว้ยมันเป็นปืนที่ยิงผมว่าปืนพระเอกมันยิงแม่นหรอกมันรัวฮะมันลั่นรัวฮะมันยิงแม่นหรอกปืนของดร.เอ็นจินอ่ะดร.เอ็นจินคือมิสไซล์มันแรงก็จริงแต่มันยิงแค่ทีนัดใช่ไหมปืนพระเอกนี่คือรัวเลยอ่ะคือมันยิงแม่นมากพระเอกอ่ะคือแบบยิงตรงไหนก็โดนอ่ะเอาง่ายเออใช่ใช่เพื่อนพระเอกอ่ะสบายนะเว้ยถ้าด่านนี้มาใช้ปืนโคโค่อีกรอบนึงเสร็จเลยนะไม่มีทางชนะถ้าไหลมันชอบพลาดเอ้ยอะไรวะตัวพระเอกเล่นง่ายนะอย่าพลาดโอ้พลาดเยอะแล้วว่ะอะไรวะไอ้สัตว์แม่งไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยอะไรวะ
ตัวที่คิดว่าจะโดนแม่งสึกไม่โดนอีกเออไอ้อะไรอ่ะโอ้พลาดหมดเลยไอ้เหี้ยอ่ะโอ้ยเหี้ยไอ้เหี้ยอะไรวะ35นะเว้ยไปเลยเอ้าไอ้เหี้ยอะไรวะไม่เห็นมันไม่ชอบเป็นแบบนี้มันชอบหักศอกเงี้ยไอ้เหี้ยดูดิ 3-3 ไอ้สัตว์เกือบได้แล้วไอ้เหี้ยเอาใหม่ดิฮอบเมันไม่ยากเท่าภาคหลักมันไม่ยากเท่าภาคสามกับภาคสี่นะเล่นได้อยู่ไม่ยากจนเกินไปนะเล่นได้อยู่ถ้าใช้ปืนพระเอกอ่ะพอได้อยู่ปืนถ้าเป็นปืนโคโค่มาอีกรอบนึงกูไม่อาจจะไม่ผ่านอ่ะถือว่าทางละตัวพระเอกมันรู้ว่าไอ้เหี้ยเอาอีกแล้วไอ้สัตว์น่ะอยากลองดีก็จัดมาไอ้เหี้ยกูอยากจะรู้มึงจะแน่สักแค่ไหนสัตวกูพอรู้จุดแม่งแล้วไอ้เหี้ยตัวเอกมันก็อย่างวัวอยู่นะไอ้สัตว์เออไอ้สัตว์ได้ไปดิควายรำคาญแต่บางคนละผ่านผ่านไม่ได้รำคาญโอเคคลิปนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีฮะ